เอาครับกลับมาอยู่กับโหมด FIFA Ultimate Team ครับแล้วก็เฟิร์นไม่ได้บังคับครับวันนี้ให้อ้นครับอ้นอยากรองทีมของเฟิร์นฟายวายครับตอนนี้เราขึ้นสู่ดิวิชั่น4ครับก็ไม่ใช่ใครพาขึ้นครับภูผากับเฟิร์นครับล้วนๆฮะอ้นก็มาชุบมือเปิบเอาอ้นแนะนำครับก็จะมาลองทีมหน่อยดูว่าทีมของเฟิร์นฟายวายเนี่ยเทพขนาดไหนแต่ผมว่างั้นๆแหละอยู่ที่คนเล่นจริงเหรอแล้วภูผาว่าไงบ้างฮะผมว่าทีมนี้มันเก่งเกินไปครับสำหรับดิวิชั่น4จริงเหรอได้ปรับเป็นแบบ FIFA 15ได้ไหมที่เอาพวกโอคาซากิเอากูจาโชพวกเนี้ยฮะมีไหมอ่ะแต่ผมเนี่ยดูนี่ดิวิชั่น4นี่กระจอกมากโอ้คุณเจอมาเน่นะครับแล้วก็เจอกาเซเร่เปเร่คุณตายแน่นอนครับทีมเดิมไหมทีมใหม่ครับอัลติเมทจะไม่ค่อยเจอคู่แข่งเดิมครับมาเน่นี่วิ่งแม่ง995ถามเด็กเชลซีครับใครเจอมาเน่หงุดหงิดทั้งนั้นครับนี่ครับสนามที่เฟิร์นฟายวายซื้อมาครับเมสตายาฮาบิงเกอร์นี่รู้สึกเฟิร์นฟายวายเคยเจอเหมือนกันแล้วก็ภูผาก็เคยเจอนี่ครับโอนได้เคลียร์ก่อนครับเราของเฟิร์นก็มีการ์เซกูรี่ครับเอนโซเปเรสคาโชเวียกครับดูคนมีคลาสนะครับแล้วก็ดูว่าตอนจบเกมมันจะพูดอย่างนี้หรือเปล่าครับโอ้มีกระตุกนิดนึงนะครับเน็ตเริ่มมีข้ออ้างที่ดีครับถ้าแพ้เราอาจจะอ้างได้ว่าเน็ตกระตุกมันมีคลาสใช่ครับนี่ครับอ้นยังไม่รู้สึกถึงความกดดันครับเมื่อกี้ภูผาเล่นแพ้ไปก็อ้นก็หัวเราะสมทบทุนครับว่าเดี๋ยวพี่อ้นจะเล่นให้ดูครับเอาครับเฟกูรี่นี่เลี้ยงวนครับท่านี้ใช้กันอยู่ได้ครับปุ่มซีแลนด์ไอ้ของเฟิร์นนี่พังมาแล้วเอาครับช่องว่างครับเชนลองโดนแล้วโอ้ยนี่ภูผาแบบว่าตั้งใจเลยว่าไอ้อ้นขอให้โดนไม่โดนนี่ไม่โดนฮะใช่ครับนี่ครับโคเซกาย่าครับเป็นแบ็กไซด์ที่ราคาไม่แพงครับประมาณ 2,000 วิ่งประมาณ90ขึ้นครับโรดิโก้โอ้โหยังแย่งได้อ๋อกับตันทีมลิเวอร์พูลครับเจอไรฮินเดอร์สันแล้วก็แมคคาร์ทีเอาครับมาเน่ครับทำไมนี่เขาส่งหรือว่าเขายิงครับล็อกตัวไปครับสำหรับอ้นลูกนี้เลตันเบนได้แต่มุมอาเซนโคบอกว่าเซฟได้ฮะเฟกูรี่แกนหลักของทีมเฟิร์นนี่เองบาเลนเซียฮะเป็นโซเปเรสโอเคครับยังคองเกมได้ครับผมรู้สึกว่านัดนี้คุณอ้นนี่เล่นเร็วไปสักนิดนึงนะครับเอาครับเริ่มมาครับมาแล้วครับสายแทงครับแทงแล้วเล่นบอลตามช่องนะผมกลัวที่สุดเลยครับเขาว่าบอลตามช่องสำหรับใครที่อยากจะหัดเล่นฟีฟ่านะครับคือบางทีไม่ต้องเน้นตามช่องบ้างนะครับเน้นทั่วสนามบ้างดีกว่าจ่ายออกข้างบ้างอะไรบ้างฮะอย่าแทงไปตรงๆครับผมว่าไว้มานี่ล้ำหน้าครับเดินโชว์เอาครับราฟอเต้จ่ายบอลกาครับเอาครับก็ออกมาริมเส้นนะฮะสังเกตนะครับว่าแก๊งของเฟิร์นนี่นี่ท่าปล่อยบอลครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยเรื่องขึ้นชื่ออยู่แล้วสกิลฮะทำไรครับโอ้ยสามครับเบื่อชิบหายไม่มีอะไรติดบล็อกติดบล็อกเลตันเบรนฮะเดี๋ยวขอพูดเพิ่มนะครับว่าแก๊งเฟิร์นส่วนใหญ่ก็จะเน้นการจ่ายบอลไปที่ริมเส้นแล้วก็กระจายบอลขึ้นเกมที่ปีกนะครับอย่าขึ้นเกมทางกลางสนามมากไปบางทีเสียเร็วแล้วเราอาจจะเสียประตูก็ได้นะครับเอาครับ21นาทีก็ถือว่ามีเสียนิดๆหน่อยๆฮะโรดิโก้ปล่อยบอลครับนี่ฟาวฟุตซอลฮะแต่ว่าไม่ได้ฟาวครับเอาครับโอ้สไลด์วืดราโพเต้เอาเงินโชว์อีกแล้วพอเต้นี่วิ่งเร็วนะครับก็เฟิร์นซื้อมาก็ประมาณ 2,000 เหมือนกันถือว่าโอเคครับโอเวอร์ออลประมาณ83ส่วนลาคิติดได้มาฟรีลาคิติดนี่ขอยืมมาครับขอสินเชื่อเขาให้ยืมมา8นัดครับโอ้โดนแย่งอ๋อยังได้บอล
ี้ยงกับหลังนะแล้วก็นี่ครับเปลี่ยนข้างครับมูเนียมูเนอินคนนี้ครับสเต็ปดีครับอัคคิริตี้ประมาณ90ครับนี่เลี้ยงเสียบ X ทำท่าเดิมจนเขาบอกว่ากูรู้หมดแล้วครับได้ทุ่มครับทุ่มไม่ดีใช่ฮะบอลสไตล์เฮียมูครับผมคิดว่าใบเหลืองขั้นต่ำครับเล่นไม่มีมารยาทครับลูกนี้รู้สึกคุณอ้นเงียบไปสักนิดนะครับก็บรรยายสักหน่อยนะครับทำสมาธิไม่ว่าโดนยิงผมจำได้ว่าทุกคลิปก่อนหน้านี้คุณอ้นมักจะไม่ค่อยเครียดกดดันนะมักจะพูดตลอดแล้วรู้สึกเหมือนกับเน้นรวบรวมสมาธิจริงจังครับครับคุณผู้ผาดูแล้วคู่แข่งคนนี้เป็นยังไงแล้วพี่อ้นนะครับเอาไหวไหมครับไหวสบายมากบอกให้นี่ท่าดีที่แล้วครับเล่นบอลอินเตอร์ครับนักหนึ่งใช่ครับบอลอินเตอร์นี่ฟุตบอลน่าเบื่อจริงครับฤดูกาลนี้ลูกต่อช่องสวยครับช่องมาแล้วครับบอลตามช่องครับแบบนี้ครับยิงยิงยิงโอ้โหบอลเข้าเท้าซ้ายครับไม่คิดจะยิงครับเอาครับเชนลองโอ้ยมาเน่เอาครับสกิลยังไงมาเน่โอ้หลอกได้ตัวหนึ่งครับเอาครับไม่มีอะไรฮะปรับแผนเรียบร้อยนะครับไม่ต้องกลัวเสียลูกโทษครับโอเคครับยังได้บอลครับ37นาทีทำอะไรไม่ได้ครับใช่ครับนั่นครับเริ่มว่างนะครับไอ้ตัวมูเนียอินแต่ว่าเสียบอลกลางสนามครับราคิติชรองเท้าใส่ไม่เรียบร้อยครับต้องไปใส่อยู่ครับเลยขึ้นมาไม่ทันโอ้มีออกซิมเบอร์เลนด้วยฮะโดนเปิดไม้ไม่โดนเอาครับสันดานครับหาท่าสักท่าครับโดนครับไม่โดนกองใช้อย่างเราก็พยายามให้คุณอ้นเล่นแบบไม่สมหวังครับยิงนั้นสบายมากก็ชนะแน่นอนจริงเหรอครับปากคุณอ้นสั่นเลยครับตอนพูดแต่ผมเป็นลูกเกมก็เป็นต่อนะใช่ครับดูครับผมรู้สึกว่าเห็นกองหลังพี่อ้นเยอะกว่าโรดิโก้นะครับอ้าไม่ยาไม่ยิงเอาครับสกิลรวบบอลครับหมดแล้วทำไมอะไรนี่กองแช่งอย่างเราครับมาเน่ทำไมไม่เรายังเก็บแต้มได้3ได้มั้ยใช่ครับเอาเหลืออีกกี่นัดครับภูผาเหลืออีก6นัดรู้สึกตามทฤษฎีเรายังขึ้นชั้นได้นะครับเพราะว่าเขาขอ19แต้มนะครับคุณโน่นจบแบบนี้ก่อนละกันผมว่าเอาครับคุณโน่นคุณนนท์นี่ทีมของเฟิร์นไฟไวต่อให้ไม่ใช่ทีมคุณตั้งใจเล่นนะครับชนะแน่นอนครับผมจะรอดูนะครับว่าครึ่งหลังคุณจะมีทีเด็ดอะไรนะฮะชนะแน่นอนนัดหน้าผมคิดว่านัดหน้าครับคู่แข่งชนะแน่นอนนี่ครับโอ้ยิงโซนครั้งคุณอ้นไม่กดสี่เหลี่ยมเลยนะครับอ่าครับได้โชคครับเลี้ยงวนก่อนครับตามธรรมเนียมแล้วก็ไม่มีอะไรครับเขาลุม 14-15 นะครับแต่ผมดูครับคือคุณอ้นเขาจะเล่นเรื่อยๆอย่างนี้ก่อนครับเดี๋ยวผมคิดว่าน่าจะมีช่องนี่ครับทำไรฮะโอ้โหเราบอกว่าถ้าไม่หักมานี่กูโดนรอซะแล้วโอ้โหจับสวยครับมานี่ทำอะไรคุณคุณทำไมอยู่ผมไม่ทราบครับแต่ผมรับไม่ได้นะคุณสไลด์อะไรผู้ขวาแบบพี่โอนโชว์ตลกชัดๆเราอุตส่าห์เห็นว่านานๆโอนจะมาออกคลิปทีให้โชว์เทคนิคเด็ดๆการสไลด์หลอกผมนี่ปวดท้องเลยมาเน่ตอนนี้นะครับพี่โอนแพ้ทั้งทีมแพ้คนเดียวครับแพ้มาเน่ครับเอนโซเปเรสโรดิโก้คุณโอนครับถ้า
11ตัวผู้เล่นตัวจริงทำอะไรไม่ได้ผมแนะนำว่าเปลี่ยนตัวบ้างนะครับเรามีมานั่งสำรองอย่างอองโกนกิสมองก็มีนะครับแต่ว่ามันไม่ฟิตไม่ออกคุณส่งลงเถอะครับเพราะว่าผมคิดว่าฝีมือคุณน่ะไม่ฟิตนักเตะฟิตอยู่แล้วนี่ครับดูมาเน่ครับลิ้งวนนะคุณต้นเอา 2-1 ก่อนผมคิดว่าอย่างน้อยเขาลวนเอาครับโอ้โหมันเข้าเขาโอกาสมีใช่ครับคุณอ้นเขาแบบว่าเป็นคนที่ไม่แสวงหาโอกาสครับมาเนี่ยใช่ครับเอาแล้วครับเลี้ยงไปหามาเนี่ยมันเร็วไงใช่เร็วมากแล้วอย่าลืมนะครับว่าเขาติดการวิ่งเร็วด้วยนี่เชนลองโอ้โหเอาครับโอ้แต่เขาเริ่มเล่นดีแล้วนะครับเอาแย่งได้ไหมนั่นครับไถ่นี่ครับมานี่อีกแล้วครับแพ้ไหมมานี่มันโหดจังวะแพ้อยู่คนเดียวครับแพ้มานี่ครับครับผู้ป่าพูดอะไรหน่อยได้ไหมครับโค้ชที่มารับงานต่อจากผู้ป่าใช่ครับคือไปแข่งบอลระดับโลกมานานครับเจอบอลอบต.ง่ายๆครับซับซ้อนผมเล่นในโหมดนี้ฝึกกำลังได้ชัดใช่ฮะคือเป็นโหมดที่เฟิร์นฟายวายยอมรับนะครับว่าสร้างความสับสนจริงๆครับบางทีเจอแบบเฮ้ยกล้าเล่นอย่างนี้เลยก็มีพลาดเหมือนกันนี่ครับฟรีคิกเด็ดจริงๆครับใช่ครับพี่อ้นผมคิดว่าราคิติชเอาใครลงแทนเถอะครับเอาพวกใครดีคุณจะมาเปลี่ยนอะไรตอนนี้ราคิตินี่ซื้อมากี่บาทนี่ทำไมแรงมันหมดง่ายผมขอยืมสินเชื่อมาครับเอาเอเวอร์บานิก้าครับเออผมว่าคนดีกว่านะใช่คุณมูเนียอีกคุณน่ะไปสวรรค์แล้วผมว่าเอาคนอื่นลงแทนเถอะเอานาบัสคุณผมตบกระบาลนะคุณเอาเคเลอร์นาบัสมันเหนียวเบอร์เล่นเกมรับดีคุณทีมผมต่อให้ไม่เทพคุณก็ต้องเล่นเทพๆนะเราโม้กับน้องเซนไว้เยอะนะครับว่าเรามืออาชีพนี่ครับโดนมาได้ไหมอาเซนโคบอกว่ากูทำหาอะไรไม่ได้เลยครับนัดนี้โอ้ไม่ได้เล่นเกมใช่ครับเล่นเกมไปนิดนึงครับนัดนี้ผมคิดว่าใช่ฮะลายหมดเยอะเหมือนกันมาแล้วครับเฮนโดแล้วก็มาเน่ครับเดินมาเล่นอีกไหมล่ะวะสุดยอดครับคู่แข่งคนนี้แบบว่าใช้มาเน่นี่ครับสถิติมาเน่ยิงทั้งหมด6ครั้งครับยังได้ครับคาโชเวสดูครับคาร์ลอสเวล่าเลี้ยงพลิกครับโอ้ขอโทษนะฮะคลายวอเกอร์วิ่งเร็วกว่าครับมืดครับออฟเชมเบอร์เลนฮะเอาชิปง่ายฮะคุณโดนครับขอ 3-0 ครับผมว่าเยอะแล้วฮะอย่า 4-0 แล้วครับเจ็บหัวใจ 3-1 ได้ไหม 3-1 ก็ยังดีครับนี่ครับถ้าปล่อยบอลเอกลักษณ์เด่นครับวางสวยงามครับจับบอลได้ไหมได้ครับไม่พาดวงมาครับและก็ที่สำคัญครับเป็นกองหน้าอย่างตองเลสครับที่หลายคนบอกว่าลืมเทคนิคการทำประตูไปเรียบร้อยแล้วก็ท่าจะจริงครับนี่ครับเฟกูรี่ขอจะเรียนแบบมาเน่ของเขาครับแต่ว่าเลี้ยงไม่ผ่านเชนลองเลี้ยงพลิกได้โดนยิงครับโอ้ยครับมีความสุขครับให้ดูฟอร์มเทพมานานให้ดูอะไรกากๆบ้างครับเชนลองบอกว่าโอ้โหง่ายดายจริงครับนี่ต้องไปปรับอีกเยอะเลยว่ะครับผมเลี้ยงแบบดิจิตอลเลยครับลายกองหลังกองใหม่ใช่ฮะคือคุณอ้นอาจจะยังไม่ชินกองหลังสไตล์ฮีสเปนครับซื้อใครครับคุณล้นพุ่งมาเลยครับซื้อแล้วคุณเปิร์นคุณผมไม่อยากเป็นแบบหลุยฟานฮาครับลงทุน250ล้านปอนด์เอาจอนสโตนไม่เอาผมเล่นลีกสเปนคุณจะเอาจอนสโตนทำไม
Alex Oxlade-Chamberlain เอาผมมีข้อเสนอผมมีเป้ลงได้ไหมนี่ครับเสียบสวยครับกาย่าไม่เข้าระบบเราเป็นบอลคนดีบอลคนดีครับเอาครับคุณโน้นต้องตู้ศักดิ์ศรีนะครับ 4-1 ก็ยังดีไปหมดแล้วคุณศักดิ์ศรีคุณมันถึงซื้อง่ายด้วยแมตช์แค่นี้เองเลยครับโอ้ยเอาครับนี่โดนแล้วโดนไหมเอาครับมาเน่นี่น่ากลัวถือไปไว้แล้วครับเออทำไมไม่ซื้อมาเน่วะพวกเราผมไม่ชอบสไตล์มาเน่ครับเบเกอรี่วิ่งเร็วนะคุณเอาครับโอ้โหแหวกสวยครับเหลือจะเป็นคุณผมพูดจริงนะถ้าคุณคงอย่างน้อยควรจะ 4-1 4-2 นะเบอร์นักติดอะคุณผมเห็นผู้หมาเล่นถล่มทลายเยอะแยะนะครับเดี๋ยวจบนั้นดีนะครับเดี๋ยวผมให้ดูผู้หมาเลยดูดิแม่เดี๋ยวนี้อัดต่อเลยนะอัดต่อเลยเดี๋ยวผมจะไม่ตัดคลิปเลยเดี๋ยวดูการเปรียบเทียบใช่แล้วผมจะให้ดูสเต็ปการปรับแผนภูผานะคุณโอจะได้ดูนี่เอาตัวเดียวกันนะแบบแรงหมดแล้วแรงหมดแล้วคุณมันไม่ยุติธรรมเลยต้องเอาตัวเดียวกันมาดูแล้วล่ะคุณวางยาไอ้ภูผาคุณเล่นกากาดตายมึงนี่ไงผมบอกเลยผมว่าโรเตชันนายประตูด้วยกันดีวิธีปราบมาเน่คือว่าเอากองหน้าเร็วๆมาเป็นคืนเข็มมันไม่เข้าไอ้แบ็กเนมาบอสเร็วเมื่อกี้คุณเจมาร์กอนวิ่ง90นะครับผู้เล่นต่างไม่ห่วยที่สุดคุณเฟล่า 5.1 มาเนก้า 5.1 บ้าแล้วอินกอมาร์ตินเอสวิ่งประมาณ70กว่านะมีขายทิ้งเลยมาเนก้าอินเดริกลาโพเต้ก็วิ่งประมาณ70เอาอันนี้90ปีนี้โอ้แอสซิสต์โดนจดแม่งห่วยทุกตัวเพราะว่าคุณบอกมีกายคุณฟาดคอมเมนต์เขายังได้คุณอย่างแรกนะผมว่าตอนนี้เราต้องท่องแล้วนะว่าเราอย่าตกชั้นเอาภูผารับช่วงต่ออ่ะนะครับเดี๋ยวจบนะครับให้ภูผาครับแล้วก็ให้คุณนวลมานั่งบรรยายกับเฟิร์นต่อเลยครับไม่ต่างกันคุณเปรียบเทียบกันเลยให้สาวกเฟิร์นไฟวาย YouTube ดูเลยครับว่า2คนนี้ใครมันจะหล่อจริงครับแพ้2 1เมื่อกี้ใช่เมื่อกี้แมตช์ไม่ได้เป็นทางการไงที่ภูผาแพ้2 1เดี๋ยวเราอัดต่อนี่ครับสถิติที่เกิดขึ้นครับคุณเหลือ5นัดแล้วนะตามทฤษฎีเรายังขึ้นชั้นได้นะครับไอ้เมื่อกี้ที่วินนั้นฝีมือผมนั้นไม่ใช่เลยนี่ครับเดี๋ยวดูเลยครับดูตั้งแต่การปรับแผนการปรับแท็กติกเหมือนนี่เล่นเห็นตัวอื่นเลยเล่นไม่ได้คุณโอนเมื่อกี้คุณพูดเองนะว่าแผนนี้เนี่ยดีแล้วชนะแน่นอนแล้วคุณออกตัวตั้งแต่ก่อนช่วงอัดคลิปแล้วว่าชนะแน่นอนแล้วก็เมื่อกี้ก็แพ้ป่ายนี่ครับเอาโคเก้ลงมาเพราะว่าคุณโอนบอกว่าราคีติดกากภูผาก็เลยว่าเอาโคเก้ลงแทนเดี๋ยวหน้านี่ต้องลบทั้งทีมอ่ะโอ้โหคุณแล้วคุณจะเอาใครครับถ้าลบทั้งทีมแมวมองป่วยคุณดูทีมนี้ไม่มีจินตนาการไม่มีเก็บสถิติอะไรเลยคุณดูจู่แมวมองอย่างเฟิร์นไฟไวเลยครับเดี๋ยวเอาผมให้คุณใช้แผนสุดยอดของเฟิร์นไฟไวเลย433 attack ผมเล่นมานะผมได้โตกลับได้ชนะตลอดคุณอาจจะคองบอลไม่ถนัดแบบสไตล์ภูผาเดี๋ยวนัดหน้าผมให้เล่นแผนผมแล้วนักเตะของผมด้วยได้ครับโอเคไหมได้แต่ว่าคุณสัญญานะคุณต้องชนะเดี๋ยวถ้าแพ้ก็ได้โทษทุกคนได้ครับแผนไม่ดีแผนไม่ดีโอ้โหผมรับไม่ได้เลยแพ้20 30ผมยังรับได้คุณล้มบอลชัดๆเจอมานี่ไปงงเออมานี่ขี้โกงผมเจอมานี่แม่งเก่งกว่าโรนัลโด้หลังมันวิ่งเร็วกว่าเลยโอเคครับจับคู่แข่งได้เร็วครับเจอคนไทยนะครับอูไทยเขาบอกนี่ครับเจอคนไทยด้วยอันนี้เฟิร์นแล้วไงคุณต้องจะพูดอะไรครับก็ไปทักเขาว่าเฮลโลอันโยอันโยเซโยเลยเอาผมทักเป็นภาษาเกาหลีเลยเออเบอร์ที่คนไทยเราคุยกับเขาได้เบอร์ทำไงดีอ่ะโอ้ไม่มีเวลาคุยแล้วครับไม่มีเวลาคุยจริงด่าด่าหน่อย
ผมไม่ด่าครับช่องผมสุภาพครับนี่ก็ด่าเป็นภาษาไทยเขาจะได้ว่าเราเป็นคนไทยไงพิมเข้าไปแล้วผมเห็นครับผมก็พูดภาษาไทยอยู่แล้ว FUD FUD คุณดูนะว่าแท็กติกของภูผาจะเป็นแบบไหนคุณซึมซับไว้ว่าระบบบอลของจริงเขาเล่นกันยังไงคุณดูเลย นี่ครับดูครับคู่แข่งโอ้คุณคู่แข่งเขาโหดกว่าด้วยเดี๋ยวดูภูผานี่เราเจอทีมสูสีแล้วนะภูผาไม่น่าถือว่าฟิล์มไม่มีฟิล์มเมอร์ทำไมงั้นโอจิมายคุณดูนะฟิลิปลามดูเจอโรโบเตงนาวโดแล้วก็กองหน้าอย่างโรเบิร์ตเลวารอฟสกี้ภูไทยเขาใช่ฮะเบียร์มันเยอะนะเบียร์มันเยอะครับผมจำได้ว่าตู้สินเชื่อมาเลยครับ TMB ภูผาพักขึ้นกันพิมด่าหน่อยไม่เอาผมไม่ให้ด่าครับนิสัยผมนิสัยดีครับคิดว่าสวัสดีครับก็ได้ลองทักทายเป็นภาษาญี่ปุ่นดูครับทักทายอะไรได้นะวาตาชิวาตาชิเฟิร์นนี่อันนี้เพิ่งเริ่มเกมครับอาจจะผู้ผายังไม่พร้อมครับนี่ตัวไม่เก่งกว่ามาแน่นั่นเลยนะคุณจะกล้าพูดนะแพ้ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วคุณเลวานเก่งกว่ามาเน่นะผมพูดจริงๆไม่เปลี่ยนก็ไปแล้วคุณเขาเอาเป้ๆลงเมื่อกี้คุณไม่ลงเองคุณผิดโคเซกาย่านี่โอ้โหมิดฟิลด์ดีกีว่าที่เดี๋ยวเตรียมติดทีมชาติสเปนแน่นอนผมมั่นใจเอาครับอาจจะอย่างนั้นครับโอเคครับตอนแรกๆนี้โค้งผมก็หาว่าโค้งเหมือนกันไม่ดูเลยวานช้าตายแล้วคุณดูการยิงของเขาไม่เข้าไงไม่เข้าคุณแพ้กับบอลแบบมาเน่ผมว่ามีคู่ควรนะมาเน่ไม่เคยไปเตะฟุตบอลยุโรปนะแล้วคุณโดนเขาเลี้ยงยิงได้ไงเออคุณต้องพิจารณาแล้วนะครับเมื่อกี้โทษคัดต้องใครครับเมื่อกี้ใครปรับผมปรับเองแต่คือคัดต้องมันต้องดูนักเตะด้วยแต่ว่าไม่ได้มีพอนักเตะแล้วโทษใครครับแบบนี้พูดดังๆครับโทษผมเองไม่รู้จะโทษใครใช่ครับคือมั่นใจมากเลยครับเลวานดอฟสกี้บายบายนะยูชิวิชนี่ครับเลี้ยงวนครับต้องดูแบบภูผาครับบอลไม่ต้องเร็วมากครับเน้นการกระจายฟุตบอลทั่วสนามแล้วก็ภูผาจะไม่มีปรัชญาเล่นฟุตบอลตามช่องนะครับยอนเนี่ยสวยงามครับเอแวร์บานิก้าโหเก่งครับคุณครั้งนึงนี่ผมอยากให้ลิเวอร์พูลซื้อนะครับคนนี้โอเคฮะโอ้มีอาตูราวีดาวนี่ริคาร์โดโรดิเกสครับไม่ติดทีมยอดเยี่ยมฟีฟ่าผมว่าไม่ติดโอ้ผมก็อยากให้ติดนะเป็นแบ็กซ้ายที่ผมว่าสม่ำเสมอมีใครมาติดของฟีฟ่าใช่ไหมครับมีบูสเก้แล้วก็มีใครบ้างคุณต้นผมจำไม่ได้จริงผมจำได้จะมีแก๊งมาดริดบาเยิร์นแล้วก็บาร์ซ่าแมนยูอ่ะแมนยูไม่ติดครับแมนยูก็แมนยูจำได้ว่าที่เขาเสนอชื่อไปเวนลูนี่ครับนักเตะที่ส่งบอลคืนหลังแม่นที่สุดในโลกครับเซ็นพาร์ทน่าจะเยอะกว่าซาบี้ใช่ครับทำไมไม่ติดวะโอ้ผมจำได้มีกองกลางอย่างอินเนสตาติดด้วยเออผมคุ้นๆแต่นั่นไม่ใช่ใครครับเมื่อฤดูกาลที่แล้วผมว่าปีเก้สุดยอดนะคุณผมว่าใช่ครับมีลามอสติดไหมครับถ้าลามอสติดนี่ผมยังไม่ค่อยชื่นชอบนะลามอส throw to come up now after the ball's gone out เออมัดเกมติดมั้ยติดแน่นอนครับไม่ติดโรดริเกสมิเกลตัวนึงผมจำไม่ได้ครับคุณเปิดมือถือตอนนี้ดูได้ไหมนี่ใช้เน็ตของเราผูกขาได้เน็ตกระตุกโหลดบิตคอยน์ได้ทุกวันครับผมจะโหลดหนังจะได้เกมช้าๆใช่ครับเกมจะได้สมูทมากขึ้นเนี่ยเขาทักความแท็กติกเล่นบอลช้าคือเปิดบิตใช่ครับคนที่ติดมีเจโรมโบเต็งไหมคุณผมคุณน้อยเออติดผมจำได้
โอ้โหคุณเด็กไอฮาอยู่ลีกอบตครับเขาไม่นับครับต้องไปด้วยกองหลังคุณภาพเลยนะใช่ครับผมคิดว่าถ้าแมนยูเขาเล่นแบบนี้ผมเป็นเด็กไอฮาย้ายไปมาดริดดีกว่านะเบื่อแล้วเอาครับกลับมาสู่รูปเกมครับก็ในขณะที่พวกเราพูดถึงเรื่องการได้รับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมก็ภูผาก็ยังไม่สามารถที่จะทะลวงสกอร์ฝั่งตรงข้ามได้ครับตอนนี้คุณอ้นจะผูกใจเจ็บกับมาเน่ครับนี่ครับซาราโซยูโนโซวิชโอ้ยยิงชนเสาครับคนนี้ผมใครอ่ะคนนี้ทำไมเป็นมิดฟิลด์ของแวนเดอร์เบย์เมนผมว่าเก่งมากนะครับผมอยากให้ทีมใหญ่ซื้อนะครับผมว่าเหมาะกับแมนยูนะคนนี้ชั้นเชิงบอลเขาดีแต่ถ้ามาอยู่กับฟาวเกาอาจจะให้แปะบอลคืนหลังก่อนเน้นชัวจนชั่วนะครับออสการ์เนมาร์กอสไม่มีอะไรจริงเหรอครับคุณโน้นคงไม่มีโอกาสได้เจอนะครับเพราะว่าภูผาเป็นผู้โชคดีครับโอ้โหปาดดีจริงครับได้ครับบาร์เซโลนาเบบาร์เซโลนาเบผมรับได้นะคุณถ้าคุณเล่นแบบบาร์เซโลนาแห่งเกาะอังกฤษแบบลิเวอร์พูลและแมนยูเนี่ยผมรับไม่ได้โอ้โหคนโนเปนก้าลูกนี้ไม่นับหมดแรงครับเลยทำอะไรไม่ได้ลูกซ้ำไม่นับลูกแตกไม่นับโอ้โอเคครับนี่เป็นพระราชบัญญัติของนามชิงวันทูของเฉลิมชัยฮะผมว่าถ้าไม่มีการชิงวันทูนี่ไม่รู้จะเล่นยังไงผมว่านะคุณนั้นนะผมอยากให้คุณเอาองตวนกิสมันเลยผมขอร้องภูผาใช่ไหมยังยังเลยนี่เก็บตัวสีดาวไว้พี่หน่อยรู้ไหมภูผาเขาเก็บไว้เผื่อคุณโดยเฉพาะเลยกิสมันเนี่ยสวยครับโรดิโก้โอ้ครับสามดาวครับคนนี้ต้องเลี้ยงวนครับฝากบอลไว้ก่อนครับกาญาโอ้เปิดไม่ดีผมว่าก็จากที่ถ้ายังรู้สึกเราหรือเปล่านี่เขาดูคลิปเปิดไฟไฟเปิดไฟไวแล้วมาเล่นกับผมว่าเขาอาจจะไม่ได้ดูเลยก็ได้แต่ว่าถ้าเล่นสูสีกับภูผาแบบนี้ผมว่าก็น่าจะพอมีฝีไม้ลายมือบ้างฮะอย่างน้อยอ่านเกมภูผาได้ไม่หลงกลนะครับก็เมื่อกี้ไงครับก็คนเล่นไม่เก่งเล่นไม่เป็นเมื่อกี้อ่ะฮะเราก็ได้ดูกันไปแล้วแล้วเป็นยังไงเล่นเป็นแบบแผนแล้วเราจะรู้ว่าแผนมันเป็นยังไงไงแต่ว่าถ้าเราเล่นแบบเล่นเหมือนคนไม่เป็นนั้นเป็นเพียงม้วนก็น่าจะเขาดับยากมีสิทธิ์ครับผมบอกเลยนะถ้าคุณอยากเล่นบอลแบบคนเล่นไม่เป็นอ่ะคุณต้องท่องว่าเล่นบอลตามช่องแล้วก็พยายามเลี้ยงมุมฉากผมขอ2ข้อนี้เลี้ยงมุมฉากและเล่นบอลตามช่องคุณจะประสบความสำเร็จมั้งเรายังจบไม่ได้เลยคุณภูผาผมคิดว่านะคุณปรับช่องพาสซิ่งให้เยอะขึ้นดีกว่าให้กองกลางทะลวงขึ้นมาด้านหน้าบ้างเชื่อผมผมต้องปรับแทคติกใหม่ปรับสูตรใหม่ผมคิดว่าคุณต้องปรับทัศนคติด้วยครับนี่คือข้อสำคัญเลยครับนี่ผมไม่ได้พูดเน็บแนมท่านผู้นำนะครับผมชอบเหลือเกินครับเป็นวลีเด็ดจริงๆครับการปรับทัศนคติโอ้ไทยเนาะครับผมว่าน่าจะคนไทยเนี่ยฮะโนเปียนก้าครับยังไม่มีสเต็ปพริ้วเลยครับสวยครับโอ้ล้มครับล้มพัดแรงไปอาจจะคล้ายๆสนามที่ซานดิเอโกเบอร์นาเบลครับเมื่อคืนก็ล้มหลายคนครับโรนัลโดก็ยังลื่นเลยครับเพราะว่าสนามมิสตาย่าอยู่สเปนครับช่วงนี้อากาศอาจจะพรมหญ้าเยอะไปโอเคครับอาเซนโคก็รับสบายเปิดบอลไม่ดีครับยังได้อู้ยนี่ครับเล่นบอลตามช่องครับครับผมภูผาเขานี่ประสิทธิผลครับประสิทธิภาพคือรายนี่เองทีนี้ก็มาร์ติเนสก็
ยังไม่เจอบททดสอบมากครับคุณผมซื้อมาด้วยความชอบส่วนตัวจริงๆผมเห็นเขาขาย900ผมก็เลยซื้อมาเป็นตัวแก้เกม900บาท900บาทจริงๆประมูลได้ก็ปอนด์ก็50ล้านปอนด์ทำไมถึง900บาทไม่มีใครเขาอยากได้นะครับผมก็เหลือเชื่อนะครับกองหน้าคนนี้ตกจนน่ากลัวโหเขามีพลาสติกไฮมันด้วยเอาครับไปไม่ดีครับทำไงฮะหัวทิ้งก่อนเฮกูรี่เอาเพเพ่ครับอยากให้ฟีฟ่า17เพิ่มการชักสอบแบบเป๊ะๆบ้างนะครับผมว่าน่าจะสะใจดีโอ้ครับเฮกูรี่บอกจ่ายบอลแบบนี้ผมวิ่งไม่ทันครับเล่นแบบนี้อะไรนะเอาคุณต้องไม่ขึ้นเลยคุณลองดูที่แมตช์แฟกก่อนเลยเลื่อนอนาล็อกขวาครั้งหนึ่งคุณกด O ครั้งหนึ่งก่อนอุ้ยเอาคุณนนท์คุณนั่งตกเก้าอี้หนักจิ๊บคุณเลื่อนไปทางขวาสุดโอเคแล้วคุณกด X เข้าไปคุณกด R 2ครั้งหนึ่งเขาก็เล่นแผนเหมือนคุณเออแม่งรู้ไตคุณอ้นเอ้ยคุณภูผาผมคิดว่าคุณลองกล้าเล่น 4-3-2 Attack ดูเลยหรือไม่ก็ 4-4-2 เหลือฟลุ๊กหมูกัดกันนั่นเองครับคุณโน่นเจ็บไหมครับนักตกเก้าอี้เมื่อกี้ช็อกตั้งแต่โดนมาเน่ไปก็เลยเคลียร์ไปเลยครับยังไม่ได้เลยนะผมว่าผมว่าต่อบอลนานไปหลุดจริงๆครับดูโคเก้หมดแล้วโคเก้บอกว่าขอสปอนเซอร์เพิ่มเลยครับวิ่งไม่ไหวแล้วนักเตะเราไม่หมดก็ไม่ต้องเล่นครับเลยว่าเดี๋ยวเล่นใช้ลูกฟุตบอลทำงานเชื่อผมคุณเล่นแบบฟาวเก่าผมเห็นนักเตะไม่เหนื่อยทุกคนเลยแต่แฟนบอลเหนื่อยใจสวยครับโอ้โหแต่ว่านักเตะวิ่งเข้าตรงกลางเรียบร้อยเลยจ่ายไม่ได้โคเก้กาย่าครับอุ้ยสวยครับโอ้ยคุณลืมลูกสูตรแบบนี้ไปหรือเปล่าคัทแบ็กโอสารทันดอกบอลไม่ต้องคุณ okay. ผมคิดว่าถ้าทรงลักษณะแบบนี้น่าจะเสมอครับบูมานั่งอยู่แล้วจริงเหรอผมไม่มั่นใจเลยครับเพราะว่าดูแล้วไม่เอาครับพวกเรายังติดตากับมาเน่อยู่ครับปัววางสวยครับอุ้ยจังหวะนี้เบิ้ลเลยครับนี่ครับให้แฟนคลับเฟิร์นไฟวายตัดสินนะครับว่าระหว่างคุณอ้วนกับภูผาใครเจอคู่แข่งยากกว่ามาเน่เก่งกว่าเลวานี่ไม่เกี่ยวเลยครับคุณภูผาผมว่าต้องเปลี่ยนแผนดีกว่าลองเสี่ยงดูคิดมันเอานาบาเล่นหน้าโอ้คุณผมว่าไม่ไหวนะนาบาเล่นหน้าผมพูดจริงแพ้แน่นอนคืออาจจะต้องแบบว่าเพิ่มเป็นหน้าเป้ามากขึ้นหรือ 4-2-3-1 ก็ได้ให้แบบให้กลางเราครองบอลได้เยอะขึ้นเอาแผนนี้ก็ได้นะแบบทำให้เร็วขึ้นโอ้นี่ครับยังไว้วางใจตอเลสอยู่นะฮะเปลี่ยนไปเถอะช้าจะตายภูผาเขายังเชื่อครับว่าตอเรสยังมีแววสัญชาตญาณอยู่ปั้นให้ดูเลยว่าดูดินเหนียวแล้วใช่ไหมใช่ครับทุกวันนี้ภูผาปั้นจากดินเหนียวกลายเป็นดินล้วนเลยครับยิงกระจกไม่ยังออกเลยใช่ฮะถ้าเป็นสมัยฟีฟ่า2009ผมบอกเลยครับว่าตอเรสนี่โหดที่สุดแล้วครับสวยไหมอุ้ยได้ไหมก็ต้องเทคนิคแล้วนี่ครับจับตาดูนะครับว่าแท็กติกการเล่นไปมุมของภูผาเป็นเยี่ยงใดฮะอะไรอ่ะนี่ครับมีการเรียกเพื่อนนะฮะว่าให้ไปกองกันที่หน้าประตูครับให้ไปก่อกวนผู้รักษาประตูจากนั้นยังไงฮะโอ้สุดยอดโอ้ทำมือแม่ภูผานี่ครับนี่ฮะเดี๋ยวต้องไปใช้แล้วบ้างแล้วใช่ฮะมืออาชีพเขาเล่นการนะไม่ใช่เตะมุมของอ้น L2 จนตุ่มค้างเลยครับไอ้เหี้ยไม่ก็ได้ไงวะสุดยอดเลยนะแต่ว่าเสียดาย
เขาสกัดดีฮะตอนมั่งตักดูใหม่ครับเอาใหม่จับตาดูดีครับเฟิร์นยังชอบเลยครับเมื่อกี้โมโง่ใครโมโง่ครับนี่แต่นักเตะไม่มีประสิทธิภาพไงเนี่ยเขาน่าจะกดเป็นอันนี้หรือเปล่าคราวคิปเปอร์หรือไม่ก็เสาแรกแล้วให้ตรงกลางแล้วเขาก็จะเปิดไปที่ตรงกลางจริงๆอันนี้เปิดเบาไปเลวานดอฟสกี้นี่ครับยิงครับโอ้ยเบเลโน่ครับเซฟได้เอาครับมันไม่เข้ากับดีว่ะโอ้แม่งเขามีโคโนเปียนก้าด้วยแต่ว่าแต่แบบนี้คุณผาบอกไม่มีอะไรจริงครับล็อกได้แต่อ้นครับแม่พยาเล่นทอมัสมูลเลอร์คุณจะผูกใจอะไรกับมาเน่นักหนาเดี๋ยวให้ผมหาให้ไหมแนวสไตล์มาเน่ในลีกสเปนเนี่ยผมหาให้จริงเดี๋ยวผมขอนี่ก่อนนะผมมีคนหนึ่งแองเคลคอริอาผมว่าวิ่งเร็วของอาร์เจนติโกมาดริดมูเนียยิงผมว่าก็เร็วนะAnd it's still 0-0. นี่ฮะโคโนเปนก้าโอ้เปเป้บอกมาเก็บตกสบายถึงนาทีที่85นะครับโอ้โหฟาวมั้ยอาจารย์ไม่พุ่งต้องวีดชิปหายครับชิปยังอยู่ในกระเป๋าครับจุดสุดโอ้ฟรีคิกครับมาดูครับว่าดักอยู่ไหมโดนโอ้ยโดนโชคดีครับสกัดได้มีแต่เราไม่ทำเลยได้มุงเห็นไหมที่มีมุงไนโก้สองคนใช่เขาสูตรไนโก้สองคนนี่ผมว่าเล่นได้แต่ในเกมเท่านั้นครับหลุดไหมอุ้ยไม่หลุดเคยดูวากาปยาชิตนะครับในเชิงเป็นตัวสุดประการครับสั่งไม่ให้ตั้งกำแพงบอกว่ากำแพงบังผมว่าของจริงก็ยิงเข้าหมดนะครับไม่มีกำแพงผมบอกเลยเจอโรนัลโดยิงอัดนี่เข้าหมดผมทายถูกครับดูแลลูกเกมน่าจะเสมอแน่นอนนะแต่คนนี้เขาเข้ากองหลังเขาคุมโซนจริงๆนะภูผาเลยไม่มีพื้นที่ในการเลี้ยงทะลวงสวยยิงเก่งเร็วไปคาโชวิคไม่ยอมเอาบอลลงมาแล้วก็ยิงนี่ผมไม่ผ่านคุณนุชเราจะอัดต่อเลยไหมหรือว่าเราจะจบทีนี้อัดต่อนะเดี๋ยวดูตั้งแต่ตอนไหนดูตั้งแต่ปรับแผนไหมแผนโอเคได้แล้วก็เดี๋ยวดูว่าปัญญาเขาเล่นยังไงได้ครับถ้าฮาร์ดดิสก์ของผมยังเมมโมรี่อยู่นะครับเดี๋ยวเราอัดยาวครับเอาแล้วครับเรือเกมให้แก้มือทั้งหมด4นัดแล้วคุณอ้นเขาจะปรับปัดยาให้ดูครับเอาใหม่ปัดยวยหรือเปล่าปัดยวยหัวช่วยเลยปรับฟอร์เมชั่นก่อนครับปรับเอาครับเปเป้ยังมีโอกาสนะเปเป้บัตรหมดอายุนะครับคุณอ้นต่อบัตรประชาชนเขาด้วยครับเปเป้อายุก็ด้วยอายุเปเป้บัตรผมบัตรหมดอายุแล้วถ้าไม่ต่อได้ไหมถ้าไม่ต่อคุณจะเป็นแรงงานต่างด้าวครับถ้าเอาไปไว้ข้างนอกก่อนนะผมคิดว่าในสัมคุณต่อเถอะครับในสถานการณ์ไม่ใช่ครับกดสี่เหลี่ยมครับกดสี่เหลี่ยมผมพูดจริงๆว่าคุณพิกเซลคุณผมตกจริงๆนะถ้าคุณพิกเซลผมคุณซาตาบีผมอุตส่าห์ได้มาจากลุงซาตาคอร์สเปิดวันคริสต์มาสนี่คุณบิ๊ก59เอาไว้ทำไมอ๋อคุณกองหลังเขาไม่เลี้ยงบอลบิ๊ก73คุณกดแอปพลายเลยแอปพลายคอนซูเอเบิลแล้วก็คุณคอนแทคเอาคุณกดอีกครั้งนึงเอากี่ปีผมว่าเอา29วันก็พอแล้วไหนกดโอแล้วเสร็จแล้วคุณจะต่อได้อีกเสร็จแล้วตอนนี้มันผมว่านะคุณแพ้ตั้งแต่ออกก่อนออกไงวะเดี๋ยวแพ้ตั้งแต่เอาแล้วครับเดี๋ยวออกเข้ามาใหม่โอเคผมพูดจริงนะผมเห็นฝีมือคุณแค่ปรับอินเตอร์เฟซในเกมผมก็รู้แล้วคุณกากครับคุณเลือกนักเตะเองด้วยกว่าเพเยอร์อินสตรักชั่นก่อนครับคุณได้อ้าวคุณจะยืมแผนผมไหมผมอนุญาตให้ยืมสไตล์แผนการเล่นของผมเลยคุณปรับเป็น442 attack เลยผมจะเล่นเป็น442เอ้ย433เวอร์ชั่น4คุณกด L2 แล้วคุณมาดูจอผมทำไมจอ
จอคุณก็มีอันนี้คุณปรับเป็นเลข4เลย433เลข4ไหนเอาเออแผนนี้แหละเชื่อผมผมลองมาแล้วแผนนี้ลองกับคุณสองเลมอนนะที่กลางไม่แน่นะเออสองตัวก็ได้เอาแล้วคุณจะออกไหมทำไมเอาใหม่มาแล้วเอาคุณเล่นแผนนี้เลยผมบอกเลยมีตัวเติมตัวเลี้ยงตัวยิงครบหมดผมเล่นมานะได้โต๊กลับได้ยิงประตูตลอดเดี๋ยวแกงผู้จัดการเล่นก่อนนี้ไหมไม่มีแล้วคุณผมซื้อใบเดียวเนี่ยเข้ากับลีกสเปนสุดแล้วเอาไอ้นี่ออกก่อนเอาใครออกครับอินิโกใช่ไหมแล้วคุณเอาใครลงผมขอดูได้ไหมลาพอเต้ไหมอ๋อโอเคคนนี้ผมชอบครับเก่งผมติดการ์ดเป็นปักสมอเรือนะครับแองเกอร์วิ่งเร็วขึ้นเอานักเตะสีดาวมาก่อนมีใครบ้างอ่ะเฟกูลี่ไงคุณสีดาวผมจำได้สกิลเยอะอ๋อคิดมันคุณบ้าไหมคิดมันเป็นเอสทีคุณจะเอามาแล้วนี่อ่ะคุณมันเปลืองไงนี่ไงมันเอาออกเดี๋ยวผมเล่นซวยล่ะตรงนั้นเอาเลว่าเห็นไหมเวลาผมอยากจะบอกว่าเอาทำไมคิดมันเหลือ82อ่ะภูผาใช้งานไปแล้วครับเมื่อกี้แล้วเอาอย่างนี้คุณเจ้ากองหน้าเนี่ยเอาผมรู้แล้วเอาวิ่งเร็วคุณเอาโรดินอัมราบัตเลยคุณพกขึ้นมาเลยสีดาวนี่ได้แล้วอัมราบัตผมสีดาวเนี่ยสีดาวหมดแล้วโอเคได้อันนี้3ดาวโคเก้ไว้คุณเชื่อผมคุณเอาโคเก้ไว้ตรงไหนผมขอดูก่อนตรงหน้านี้โอเคได้ผมว่าผ่านแล้วเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวผมขอดูใหม่นะคุณเอาเอนโซเปเรสลงด้วยเชื่อผมแทนคาโชเวียเอนโซเปเรสเนี่ยเออคนนี้แหละ3ดาววิ่งเร็วคุณมันเป็นมิดฟิลด์สไตล์เวิร์คฮาร์ดวิ่งไปกับกรุงเทพสงขลายังไม่เหนื่อยเลยเอาลักกิติกเนาะแล้วแต่คุณแล้วได้แบ็คขวาคุณเอาวนฟานเลยโอเคโอเคโอเคไหมแบ็คซ้ายผมว่าคุณต้องเปลี่ยนแล้วกาย่าไม่ไหวแล้วเอาซิเคร่าแล้วกันขอซิเคร่านี่ครับมาพร้อมแล้วนะคุณปรับอินสตรัคชั่นอะไรพร้อมหรือยังคุณปรับหมดยังเดี๋ยวคุณมาอ้างอีกอินสตรัคชั่นไม่ปรับแล้วชัวร์นะเดี๋ยวพอกองกลางวิ่งขึ้นเยอะคุณก็มาบ่นอีกว่าแผนนี้ทำบอลปัดจาคุณเสียระบบไม่อ้างแล้วนะไม่อ้างเมื่อกี้เจอมาเน่หรอกอ๋อเมื่อกี้เจอมาเน่นะครับเดี๋ยวผมว่าผมอยากให้คุณสมหวังเองผมอยากให้คุณเจอมาเน่เพื่อแก้มืออีกครั้งหนึ่งคราวนี้มาเน่จะไม่ได้บอลแล้วจริงเหรอจริงเอาผมเชื่อมาเน่เพราะว่ามาเน่ไม่ได้ลงเออผมก็หวังว่าคุณภูผาพูดอะไรสักหน่อยแต่ก่อนได้ไหมก่อนที่คุณอ้นเขาจะลงทำไมเจอยากจังลงนัดสำคัญหัวเจอการ์ดป้าสองตัวเดี๋ยวไม่ได้พี่ป้าหวยเนี่ยเห็นไหมหวยแป๊บเดียวสองวิต้องเจอแล้วคุณสองวิต้องเจอผมบอกเลยคุณขี่มอเตอร์ไซค์กับบ้านไปเอาจอยมาเล่นกับผมดีกว่าผมว่าเร็วกว่ากดอะไรแล้วคุณกดปุ่มสตาร์ทสิครับปุ่มออปชั่นโอเคเลยนี่คุณมาจากล่างเอาเพย์ทูหรือเพย์ทีครับปกติเล่นกับเมาส์ คุณถนัดแน่เล่นสีฟ้ากับคีย์บอร์ดคลิกเมาส์ไอ้บุโรเล่นไม่เหมือน คุณอันนั้นผมบอกเลยเล่นคอมมาแอนด์คอนเคอร์แล้วคุณรู้ไหมว่ามีคนมาพิมพ์มาหาผมด้วยพี่ครับระหว่างการเล่นคีย์บอร์ดกับจอยอันไหนเทพกว่า ผมบอกเลยนะว่าถ้าเล่นคีย์บอร์ดน้องตายแน่นอนครับใครเล่นคีย์บอร์ดเล่นยังไงนึกภาพไม่ออกอ่ะผมว่าเล่นยากเฮ้ยคนกดอะไรวะอะไรของมึงครับมาแล้วเอาเนี่ยเล่นที่บ้านจริงหรือเปล่าเอออ้นอ้นมีเพย์4จริงหรือเปล่าอ้นพูดเลยเอาผมอยากฟังเดี๋ยวปรับใหม่มาแล้วคุณผมคิดว่าถ้าคุณเล่นแผนนี้นะผมว่าคุณปรับออร์แกไนซ์ดีกว่าผมมีความรู้สึกอย่างนั้นจริงมันอยู่ที่ผมหลอกว่าตอนนั้นผมเล่นไม่ตามแผนเองคือส่วนผมดีอยู่แล้วแหละจริงเหรอครับจริงแต่ว่าผมไปเล่นเร็วเองคุณช่วงนี้คุณกำลังติดข้ออ้างแบบพี่อันพี่ชายคุณหรือเปล่าว่ารู้ไม่หมด ถ้าพี่รู้หมดพี่เก่งเอานี่ไหนมีคุณเจอว่าเร็วๆทั้งนั้นเลยหว่ารูอาลูกอาขูแล้วก็มีลาเฮียมสเตอร์ริงออฟเชมเบอร์เรนคุณอ้างไม่ได้นะเพราะว่าไม่มีมาเน่แบบที่คุณเกลียดแต่ผมบอกเลยมีลาฮีมว่ะเร็วไม่แพ้กัน
นี่เดวิลยูไนเต็ดอยู่ก็ไม่น่ากลัวทีมมันเป็นปีศาจจริงเหรอครับเขาช่วงนี้เลยวันชิงเปรตแล้วนะครับไม่ต้องกลัวครับชื่อทีมเราไม่ชื่อนักลักชิ้นไหนครับเป็นชื่อทีมที่มีความฝันมีความหวังแบบพิกโกนครับมันทำให้เฟิร์นบินได้ฮะAmeric Laporte plays with Pepe in central defense. Lui van Gaal, จริงครับ สถิติ บอกกันอยู่แล้วครับ ถ้าอ้นครองบอล 60 ขึ้น 8 ช็อตอาจจะ 4-5 ครั้งเท่านั้นต่อเกมครับ นี่ครับ คุณเจอคนไทยนะครับ คนนี้ จริงเหรอ ครับ ID ชื่อของเขาชื่อดานุวัฒน์ครับ ถ้าผมอ่านถูกนะครับ มาจากวัดไหนอ่ะ วัดพระแก้วครับ ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน เล่นมุกนี้อยู่ได้ฮะสวยครับคาร์โรเวราคนนี้สกิล3ดาวนะคุณไม่ต้องใช้สกิลมากเอาจริงเหรอทีดาวฟาวดิวะฟาวอะไรครับไม่มีฮะอุ้ยแม่งมันเอาเร็วๆเพวะครับผมโดนแทงครับโดนบอลตามช่องไหมล้ำหน้าครับอุ้ยฟาวเปิดตัวมันเหยียบหน้าระหว่างเฟิร์นครับทำไงครับเรียกมันมาชกดีมั้ยไม่ได้อะไรเลยแม่งหวานล้ำหน้าไงก็ยามอ่ะใช่ครับไม่มีอะไรนะเต้นเฉยๆเอาครับตอนแรกคุณต้นบอกกับเฟิร์นนะครับว่าหลังจากวิ่งเสร็จจะขอเล่นฟีฟ่าแค่2นัดแล้วก็กลับบ้านไปนอนครับหลังจากที่เขาเปิดนัดมาเล่นไม่สู้ดีครับก็เลยคาใจครับยอมนอนดีก็ได้ฮะเอาครับราฮีมครับว่าแล้วแพ้อะไรแพ้มานี่แล้วก็แพ้สเตอริงโอเคไม่โดนนะตั้งแต่นี้เออนี่คุณไม่น่าเอาออกมาเลยผมบอกเลยคุณน้องทำทีมเฟิร์ฟายไม่ดีอะครับเดี๋ยวยังไม่ขึ้นแชมป์เลยคุณรู้ไหมขาดอีก2แต้มนะครับจะได้ไม่ตกชั้นผมขอก่อนนะคุณตีเสมอก่อนเลยผมขอร้องได้คุณเจอคนไทยด้วยกันคุณต้องอย่าแพ้เขาคนไทยต้องมีน้ำใจต้องมีนะปองดองปองดองอะไรคุณผมกำลังวิเคราะห์สไตล์การเล่นของอยู่ turn over here ฟาวอีกวะว่าคุณน่าจะเอาได้นะครับถ้าคุณน้องตั้งใจเล่นจริงง่ายไหมผมไม่มั่นใจไหนลูกสูตรสูตรอะไรครับโอ้ผมเบื่อแล้วเกินโปรคุณกดเรียกตั้งแล้วต้องกดล่างใช่ฮะโอ้สวยงามครับตกกลางยิงไงก็ได้ครับคุณทำอะไรกันสักอย่างยิงแล้วครับเขาเลี้ยงครับผมรู้ครับโอ้โหครับนี่สวยครับคุณนนท์ครับผมอยากให้คุณน้นยิงประตูบ้างครับเพราะว่าเขาจะได้กดดันมวยคุณมันโตกลับกัน 4-5 ตัวขึ้นทีนะไม่เพราะว่าผมว่าสปีดช้าด้วยครับแล้วคุณน้นขึ้นไม่ทันไม่แต่ถ้าเราเล่นยาวคุณทำอะไรครับคุณเป็นใจอย่างนี้คุณจ่าย R2X เถอะครับผมเชื่อผมนะมันจะจ่ายแรงกว่านี้คุณจ่าย X มันเบาไปSo today he makes his 50th appearance. ไม่ผมอยากจะบอกว่า 4-3-3 แอตแทคนี่คุณต้องต่อบอลตรงกลางแล้วก็คุณได้ตรงกลางแล้วคุณพยายามยิงไกลบ้างผมประสบความสำเร็จมาแล้วกับแผนนี้คือถ้าต่อบอลนานเกินผมว่าเขาจะโต้กลับดีเขาวางกองหน้าเร็วมากโอ้โหนอนรอมาแต่ไกลครับคุณต้นไม่ต้องหันมาดูจอผมครับจอคุณก็แพ้ได้แล้วก็ชนะได้เหมือนกันครับไม่มีอะไร25นาทีครับคุณนนท์ได้2บ้างยังครับยังครับโอ้ยสวยครับนี่ครับท่านี้ครับที่เฟิร์นอยากจะแนะนำให้ลองเล่นดูครับสุดยอดจริงครับอ๋อสวยงามครับแต่เป็นคิวเก้ครับขอโทษนะฮะหยุดแล้วเมื่อกี้หลบอย่างนี้ตำรวจบอกถ้าไปตรงๆมันหลุดแล้วเมื่อกี้ใช้กันทั้งหมู่บ้านนะฮะโอ้ผมไม่เข้าใจถ้าเลี้ยงตรงๆแบบผู้พาว่าได้ยิงนะครับนี่ก็เป็นข้อดีของโอนแล้วก็เป็นข้อเสียครับพอได้ใจท่าไหนก็ใช้แต่ท่าเดิมจริงๆครับดันวัดบอกว่าไม่เจอความกดดันครับสามสิบนาทีฮะดูว่า
จะมีลูกทางทำมาหาลิงชิมเป็นลูกตอกส้นสวยโอ้ยมันเสียบล่างว่าเขาเสียบดีครับคือผมเข้าใจความรู้สึกของคุณอ้นนะครับว่าจะจ่ายขึ้นบนแล้วแต่ว่าเขาอ่านเกมเร็วจริงโอ้ยสวยครับโรดิโก้คนที่ถนัดเท้าซ้ายนะครับคุณนนท์ผมบอกไว้ก่อนฟาวอะไรครับไม่มีอะไรผมคิดว่าบางทีเราลองเลี้ยงไปสุดเส้นหลังดูไหมแล้วเราค่อยเลี้ยงกลับมาตรงกลางบางทีเราเลี้ยงพลิกเร็วไปแล้วเขารู้ยังมีเงื่อนตรงเลยฟาวอะไรครับอะไรวะหรือไม่คุณนนท์ก็คัทแบ็คมั่วๆไปเลยผมคิดว่าเผื่อฟุตได้ต้องวางครับต้องเทคนิคมันผมอ่ะโอ้สีดานเทินสวยครับสวยเอายังไงก็ได้ฮะไม่ควรที่หายไม่ฮะยิงช้าไปคุณนุ่นส่องไกลบ้างครับซิเกร่าเอาไงก็ได้ครับโอ้ยยิงเชงนี้หรือเปล่าครับนี่ครับเตะมุมจานไม่เล่นอะไรมากครับเลี้ยงเลยครับโอ้ยสวยครับยอดครับแก้ตัวได้ครับหลังจากที่คนนี้หลังวันแข่งโอ้ยคุณอยากพูดได้ไหมการเลี้ยงเขาสเต็ปออฟทีมดูเกมตรงๆมาเห็นไหมดูหลบ3คนคุณรู้ไหมว่าไอ้เจ้ามันบอกว่าการเลี้ยงแบบนี้คือการเลี้ยงโง่ว่ามันเป็นชั้นเชิงนะคือคนคิดว่าเราคิดมากใช่เลี้ยงแบบเมสซี่นะเลี้ยงแบบเนี้ยผมว่าเลี้ยงแบบไม่ต้องใส่สกิลมากกินอะไรครับเปิดคุณโดนช่วยเปิดบ้านได้ไหมครับเราควรเล่นลูกหมูบ้างฮะโอ้ยเขาก็แม่นมากเป็นสไตล์สายที่เสียบผมกลัวมากเลยครับเที่ยวเล่นแบบนี้เวล่าครับดูครับชี้แล้วครับชี้ลากิติโอ้ออกไปเองครับเหม็นจากบนช้าหมายเอาขึ้นมาคุณก็รีบไปฮะแต่บอลยังไม่พร้อมเลยคลิชี่โอ้แบ็กซ้ายเขาเร็วนะไม่แปลกใจคุณเยนเอาคลิชี่ด้วยคุณทำอะไรก็ได้โอเคทำในสิ่งที่ถูกแล้วครับไปทิ้งบ้านเตะเหมือนไม่ได้บอลคุณนี่คุณต้องส่งเลยคุณส่งนะผมบอกเลยโดนเขามาเพซซิ่งสูงแล้วผมว่าคุณโดนยิงไม่เฮ้ยทำไมเขาช็อตสูงเขาได้ประตูครับนี่เป็นบั๊กของฟีฟ่าสวยมากเลยครับส่งเข้าประกวดรางวัลเมฆขาอวอร์ดเลยครับเมฆเพเรสโอ้สวยฮะเริ่มมั่นใจเหลือเกินเพื่อนบอกว่าโลนะครับเพื่อนบอกว่ากูขึ้นเป็นล้อแล้วครับคนตัวเปลี่ยนกล้าลากไปเองครับปานครับอะไรอ่ะทำไมมันยิงอย่างนั้นน่ะผมไม่รู้แต่คุณกล้าจริงๆอ่ะผมยิงยัดเลยคุณยัดดีกว่าถ้าคุณปานอ่ะคุณต้องปานที่ดีกว่านี้สวยไม่ได้กดเชียงกดเด็กใช่คุณไม่มีฝีมือคุณนนท์ต้องกดเฉียงขึ้นบนถึงไงใช่ไม่บอกอันนี้กดทักยิงหักเลยคุณดูคลิปเปิดไฟไวชาแนลสอนการปั่นบ้านหรือเปล่าโอ้ยลูกคืออะไรเนี่ยนี่ลูกนี้สุดยอดนะผมใช้มาเยอะเหมือนกันไม่ล้ำคุณไม่ล้ำลวงอะไรลูกโตคุณจริงจริงผมไม่ล้ำจริงนะไม่ล้ำนะจำได้ไม่ล้ำเล่นเซ็ตเพลงไงว้าวครับคุณอยากพูดอย่างนั้นเดี๋ยวคนไทยคนเดี๋ยวเขาโดนด่าลงมาใช่เดี๋ยวเขาด่าอย่าที่หมายนะผมกลัวครับคุณไอออนก็อ่อนเหมือนกันครับโอ้แต่ผมว่าไอออนทำหอยอะไรครับจะกดลบลงแต่ว่าปุ่มสี่เหลี่ยมไม่มีคุณโน้นเดี๋ยวตรงกลางสนามเริ่มหมดแรงแล้วผมว่าเดี๋ยวต้องเก็บตัวบ้างนะเดี๋ยวมาแล้วกันโอ้ยโอเคครับครึ่งนี้ผมดูทรงแล้วคุณผ่านหน่อยไหนอ่ะเบิร์นยังไม่เห็นโคเก้ผมว่าเริ่มหมดแรงแล้วนะบาสนะคุณเอาผมตบกระบาลให้
ไนโออาบูโน่บูโน่ตัวรับขอเฟกูรี่ผมว่าบอกกับคุณจริงๆไหนเฟกูรี่เล่นตรงไหนเอาเล่นตรงแทนโคเก้คุณจะได้เลี้ยงตรงกลางเออเชื่อผมจริงอ่ะเอาบูโน่อ่ะบูโน่มาไม่ไม่ผมคิดว่าเอาตัวลุกลงไปดีกว่ากองหลังเขากำลังขวัญเสียให้เอาตัวลุกเล่นต่อเลยผมเบื่อมากเลยครับฟรีคิกนี้อ๋อแล้วทำไงยิงสิครับโอเคโอ้ยเห็นไหมโอ้นอัพเฟิร์มแวร์อัพโอเอสแล้วครับทำให้เฟิร์มไฟล์ไว้อึ้งไปเลยเล่นลุงนี้ได้ด้วยหลอกมันคนนี้หลอกเขาบอกว่ากูไม่โง่แล้วครับเอาอะไรของมันวะไม่รู้จริงครับไม่ส่งโอ้โหเอาได้ต่อไม่ตบครับมันเลี้ยงเองฮะโอเคร่าผมรู้อีกแล้วผมว่าโดนปังโอ้เออพอขึ้นหลังผมว่าคุณต้นพบกลุ่มสีเหลืองเยอะขึ้นแล้วเมื่อกี้ภูผาเจ็คนเก่งไหมครับโอ้ลูกการ์ดก็ต่างกันนะแล้วการ์ดการ์ดทีนี้ต่างไหมต่างอายะโอ้ไม่โง่ใช่ไหมใครโง่ครับเอาฮะเวลาโอ้ยทำอะไรฮะโอ้ยยังได้โอ้ยจับบอลไม่ดีโอ้ยติดง้อโอ้สเตอร์ลิงครับคุณโอนดักให้ดีแล้วกันผมว่าคุณดักได้นะโดนอ่าได้ฮะคุณทำอะไรก็ได้เอาโอ้ยเสียวเหลือเกินสวยคุณลองเบิ้ลกับหลังบ้านก็ได้ฮะเราจะได้วันทูต่อเนื่องเรียกฟาวล์คุณประคองเกมดีเชื่อผมผมว่าคนนี้เจาะคุณไม่ได้แล้วดักดีครับแก้ตัวหลังจากมีบทเรียนจากการเจอมานี่นี่ครับท่าไม้ตายขอโทษนะครับคุณต้องอย่าประมาทครับสันดานครับไม่ส่งควายใช่ไหมเดี๋ยวนี้แต่ผมว่าคนที่ควายกว่าไม่ใช่ใครเสียบว่าวฮะคุณต้นผมว่าเอาประตูที่3ได้แล้วจริงๆไม่ได้เลยครับเขาคงเกมบุกแล้วเชื่อผม433แมตช์แท็กคุณแน่ผมแน่นอนเอาออกอะไรอ่ะนี่อะไรกูจ้าผมบอกแล้วต้องเสมอคุณใจไม่เย็นเลยแล้วเขาเอาเกลคิชี่ยิงนะโดนกองหลังยิงเดี๋ยวเลอะไรอยู่ๆหลังมันปิวคุณดูเกลคิชี่ก็คุณก็เล่นบอลย่างใจบ้างเลยผมบอกแล้วว่าตอนแรกเขาเสียขวัญแล้วคุณต้องอัดเกมลุกต่อแล้วนั่นนะฮะเขามีขวัญกำลังใจคุณเหนื่อยขึ้นแน่สวยคุณได้เบิร์นต่อเฟกิวลี่โอ้ยนิดเดียวเนี่ยเอาเฟกิวลี่มาไม่เกี่ยวเลยคุณเกมเปลี่ยนถ้าโคเก้คุณก็เลี้ยงไม่ได้ผมเลือกนักเตะสไตล์บอลคุณแล้วเอางี้ถ้าคุณไม่ไหวคุณเอากิสมองลงเลยสวยตรงกลางว่างแล้วได้ยิงโอ้โหเป้ทำไงไม่ได้แล้วครับโอ้ครับเขาไม่ส่งแล้วคุณยังกลับมาทันคุณกันดีๆเซฟหายครับโอ้แม่งโชคดีเหลือเกินฮะทำบุญมาดีเหนื่อยเลยพี่โอ๊ตปากเขียวเลยครับโดนไหมเกมกับใครงงวะไอที่พูดต้นคลิปปากนี้นี่เองฮะโดนใช่ใครมงนี่ผมเครียดเลยเลมซี่ตัวเตี้ยตายอุตส่าห์นำดีๆ 2-1 ผมคิดว่าโมเมนตัมมาแล้วและคุณโดนก็ติ๊งตองให้เขาคลองบอลมาบุกใช่จริงๆฝีมืออย่างนี้มันไม่ควรเกิดขึ้นกับคุณโอนนะผมพูดจริงคุณอย่าไปไล่เยอะเชื่อผมGood hands, bread and butter work really. เอาคุณค่อยๆต่อบอลขึ้นมาเอาผมว่าหลังเขาก็ไม่ดีมากคุณได้กดดันเขาเหมือนกันเอาครับอุ้ยรอดตัวปลายฮะสวยฮะเฟกูรี่แล้วก็คาร์ลอสเวล่ามีช่องไหมโอ้ลองสวยอุ้ย
หลอกดีครับอาคิติได้แน่นอนได้ไหมโอ้ยังกลับมาได้ครับคุณคิดว่ายังกลับมาชนะได้ไหมคุณน้อยเขาอาจจะกลับมาได้ก็ได้โอโรดิโก้ครับว่านี่นี่จะเล่นเพื่อโดยชนะสบายเลยโอ้จริงๆผมคิดว่าเราควรจะชนะนะแล้วจริงๆคุณน่าจะครองบอลถูกเวลาคุมจังหวะบ้างใช่อย่าเล่นมากครับผมบอกเลยมันควบคุมสกอร์ยากโมนี้ฟาวล์แล้วไม่ฟาวล์ฟาวล์เอาจุดโทษไม่ได้ฟรีคิกครับชนรอบนอกครับระวังดีกว่าครับว่าเขาจะเล่นลูกสูตรอะไรปั๊บไม่โดนนะยังได้บุกต่อโอ้สวยโอ้เนี่ยฮะเสียดายจังอุ้ยถ้าส่งมาเมื่อกี้ใช่ใช่แบบว่าพิติกมันช้ามันไม่คุณส่งไปก่อนแล้วก็ค่อยเบิ้ลกลับไปใช่คุณซัดมั่วๆไปเลยได้เตะมุมแล้วคุณก็เล่นลูกสู่เตะมุมของคุณไปเสียดายไม่เป็นไรยังมาได้อีกยังได้บอลนะเขาเพซิ่งได้สเตอร์ลิงโหเขามีแฟนนันดิโญด้วยชิปหายครับขึ้นมาที่ผมก็เล่นตี2ตีแล้วโอ้โหสองตีแล้วกันใช่ไม่ได้ผมว่าเสมอก่อนแล้วกันเสมอตัวเอาครับมาลุ้นช็อตสุดท้ายครับโดนจำหน้าเสือกไปประธานสโมสรอย่างเฟิร์นฟาวายแท้กรี๊ดลั่นเลยครับกลัวอะไรกันอ๋อยังโอ้ยกรรมการก็เที่ยงตรงไปครับเช่นนาฬิกาไซโก้ก็เป่านกหวีดหมดเวลาอยู่ไรนี่ไม่เฟโกลี่ลงมา 5.5 คุณเล่นไม่ดีผมเห็นว่าโคเก้แรงมันเริ่มตกแล้วคุณเกมเมื่อกี้ได้แล้วเมื่อกี้ใช่ดูสิ่งที่เกิดขึ้นกับเกมนั้นนี้คุณยิงเยอะมากแต่ว่าไงคุณเราจะอัดต่อไหมหรือว่าเราพักก่อนพักก่อนดีกว่านะขอดูชั้น3คนไหมใช่ฮะเอาโอเคนะเอาเดี๋ยวจบคลิปนี้ก่อนละกันรักกันชอบกันไงไลค์แอนด์แชร์ Subscribe Channel เฟิร์นฟาวาเยอะๆด้วยนะครับสวัสดีครับเหลืออีก3